สวัสดีครับหลงเจียงลาวาน่าเองนะครับวันนี้ผมและคุณแป้งเชียงใหม่นะครับมาถึงประเทศมาเลเซียเลยนะครับเพราะวันนี้เราจะทำการคัดปลามังกรชุดใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นปลาที่ทางฟาร์มนะครับเขาเอามาให้เรารวมก่อนนะครับและหลังจากนี้เราจะเริ่มทำการเลือกนะครับลองดูปลารวมๆกันนะครับหลังจากที่เราได้เล็งๆปลาบ้างแล้วนะครับว่ารวมๆแล้วตัวไหนเข้าตาตัวไหนน่าจะคัดออกเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าเวลาที่ผมเลือกปลาเนี่ยผมดูอะไรบ้างนะครับอย่างตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มคัดตัวนี้ออกก่อนดีกว่านะครับตัวนี้เรื่องเกล็ดไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็สวยดีนะครับแต่ติดตรงที่หางที่เป็นตุ่มสีแดงดูนะครับดูนะครับเห็นไหมฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรแต่นี่เป็นการอักเสบไม่ใช่เรื่องของเกล็ดหลุดนะครับและหางที่บอบช้ำเกินไปสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีปัญหาในการส่งในประเทศแต่ระหว่างประเทศเนี่ยมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดต้องส่งเข้ามานะครับมันต้องมองในระยะยาวด้วยเหมือนกันก็เลยว่าตัวนี้เราไม่อยากเสี่ยงคัดออกดีกว่ายังมีตัวสวยเยอะครับเรามาดูสักตัวครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราคัดออกสีหางสวยดีครับเพียงแต่ว่าการตีขอบเกล็ดไม่คมไม่ชัดเท่าที่ควรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เราจะคัดออกนะครับตัวนี้ตาตกนะครับแล้วก็ปากค่อนข้างหนาด้วยนะครับเห็นไหมครับปากค่อนข้างยื่นมาพอสมควรเลยตาตกด้วยคัดออกดีกว่าครับมาดูอีกสักตัวครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าคงจะต้องคัดออกนะครับดูอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าดูปากเห็นว่าปากมันเบี้ยวนะครับปากเขาเบี้ยวและปากยื่นด้วยและริมฝีปากก็หนาด้วยตัวนี้เสียดายนะครับหัวทองสวยเชียวนะครับแต่ติดเรื่องปากนี่แหละครับมีหลายตำหนิเกินไปก็คัดออกดีกว่านะครับลองดูอีกสักตัวนะครับผมกับคุณแป้งก็ช่วยกันเลือกนะครับปลาชุดนี้จะเข้ามาน่าจะได้หลายตัวเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของเกล็ดครับตัวนี้เกล็ดธรรมดาเกินไปนะครับดูด้วยสายตานะครับดูจากของจริงแล้วเห็นว่าคัดออกดีกว่านะครับผมอยากให้ทุกท่านดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นทองมาเลย์ที่สวยนะครับเกล็ดนะครับทรงนะครับหางโอ้โหตัวนี้สวยจริงๆและผมเสียดายมากผมอยากให้ดูที่เกล็ดก่อนนะครับตัวนี้ตีขอบทองชัดเจนมากเห็นไหมครับและก็มีเบสสีเห็นเหลือบด้วยนะครับถึงเกล็ดละเอียดจะยังไม่ค่อยมีแต่ผมไม่ซีเรียสเพราะผมรู้ว่านี่คือปลาที่ไปทางเบสสีมิติของสีจะสวยนะครับเกล็ดละเอียดจะขึ้นช้ากว่าปลาชนิดอื่นนะครับแต่ตัวนี้สิ่งที่ทำให้ผมต้องตัดสินใจลำบากตรงเรื่องตานะครับที่ตาตกและปากครับแล้วก็เรื่องของแก้มปากตัวนี้หนาและยื่นด้วยนะครับหนาอย่างเดียวไม่พอดันยื่นด้วยร่องแก้มตัวนี้มีการเปิดนะครับและตาตกร่องแก้มเปิดนี่เป็นอะไรที่ผมซีเรียสนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบแต่ว่าผมเคยเจอมาปลาพวกนี้โตปลาไม่หายนะครับร่องแก้มลึกแบบนี้ไม่สวยเลยเสียดายจริงครับตัวนี้เกล็ดสวยนะฮะทรงสวยเลย
ส่วนตัวผมชอบปาเกตแบบนี้ครับเห็นความเงานะครับเห็นมิติของสีโอ้โหนะครับแต่ต้องคัดออกนะครับเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับปลาที่เราคัดแล้วหน้าตาจะเป็นไงเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับจากหลงเจียงอโลวาน่าสวัสดีครับ